สวัสดีค่ะทุกคนพี่พันนีนะคะตอนนี้พี่พันนีก็มาถึงที่อเมริกาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่3เนาะที่เรามาถึงที่นี่วันนี้เราก็มาดูรถค่ะไม่มีรถก็เหมือนไม่มีขาเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะคะที่แรกก็ไปดูโตโยต้ามาแล้วเนาะแฟนพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยมาที่ฮอนด้าค่ะแล้วก็ที่นี่จะไม่ค่อยมีรถกระบะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่แบบเหมือน Fortuner เนาะเป็นรถเก๋งอะไรที่มีหลังคาคุมหมดเนาะค่ะอันนี้ก็แฟนพี่เนาะเขาลองตัวนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็ดูอยู่หลายๆตัวนะคะตัวนี้แกก็เริ่มแบบสนใจตัวนี้เข้าไปดูตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคือเขายังเข้าไปเข้าออกยากนะส่วนข้างในก็ดูสิครับรถที่นี่จะมือสองก็แต่ว่าแต่มันแบบสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนคือแบบขี้ฝุ่นขี้ดินไม่ค่อยมีเลยนะคะแล้วก็แบบสะอาดค่ะบางคันก็แบบหลายปีหน่อยนะคะหลายปี แล้วก็หลายปีจนถึง1ปี2ปีนะคะแล้วก็ราคาก็จะเริ่มตั้งแต่20,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะ20,000 30,000แล้วแต่ค่ะเป็นดอลลาร์เนาะตอนนี้1ดอลลาร์ก็ประมาณ34-35บาทนะคะก็เมื่อ20,000ดอลลาร์ก็ลองคูณเป็นเงินบ้านเรานะคะจะว่าไปมันก็ไม่ถูกนะคะดูเหมือนเสียจะถูกใจคันนี้นะคะคันนี้ค่ะก็เป็นมือสองอยู่ดีนะคะก็มือสองสองปีค่ะฮัลโหลไอไอวันนี้มาทำอะไรคะลูกวันนี้มาทำอะไรโอ้แดดดี้อะไรนะแดดดี้ซื้ออะไรซื้อรถไปนะDaddy, มาดูรถค่ะ That is the number one rule in America. Don't speak Thai. Oh, เราพูดไทยเนี่ยเรา special ไงนะนางบอกว่าไม่ต้องพูดภาษาไทยนะคะอยู่อเมริกา ไม่ใช่ค่ะลูก You know ดูค่ะหลังจากที่เราดูรถเสร็จนะคะเราก็มาทานอาหารเที่ยงนะคะที่นี่ค่ะร้านอาหารชื่ออะไรนะลูกเวนดี้ที่ไหนอันนี้รักอะไรรักนิวเจอร์ซีย์โอเคไม่แชลเราอยู่ที่ไหนคะลูก We are at Wendy's and I am finally going to try the Frosties we haven't had Frosties and now we're in AmericaI have my Frosties. I'm excited to enjoy my Frosties. Yeah. And it's also chocolate. Chocolate one. But my dad got me a small cup. Okay. You're in Thailand. We ask him to order. Come here, he has to order for us. It's a lot. I don't know what it is. What is it? But food for health is not very common. Like for example, soup noodles. Like this, no. Cold food. Like this.อีแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยอีแล้วเนี่ยอาหารมาแล้วสั่งมาแล้วนี่กินที่ในร้านก็ใส่ถุงให้โอ้ซีเช็คโอ้ no who got the nuggets nuggets ใครจะเอา nuggets
Chicken sandwich? Nice. Right. Chicken sandwich with nothing. Open. You're going to split it. I got a big one. Nice. Open up. They didn't have plates on four or anything. No, no. You can give them one. No picture, just. Yeah, I got plenty of extra. Here. Right? What about the ketchup? Is that it? It's right over there. Yes. It's very This is Daddy, salami. I can't taste a slushie. It's chocolate. I can't taste it. It's real good. What is the inside? Huh? Chocolate milkshake. But it's like really nom really thick. Chocolate pan, no? Right. So. Daddy, I can't taste it. You want ice or no ice, honey? Huh? Ice or no ice? No ice. ตอนนี้นะคะพวกพี่ก็ยังอยู่บ้านพี่สาวของแฟนนะคะอยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนาะต่อจากนี้เราก็มีทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะไปหลายๆที่ค่ะรวมถึงไปเที่ยวในตัวเมืองนิวยอร์กด้วยนะคะแล้วก็ไปในที่ไชน่าทาวน์นะคะเป็นที่ที่คนจีนเขาอยู่กันเนาะยังไงพี่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้พี่นะคะแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะน้องไม่ได้ทำนานแล้วก็น้องก็ลืมมั้งพูดไม่ออกโอเคยังไงก็วิดีโอนี้พี่ก็ไม่ทำยาวๆนะคะพี่ก็จะลงเรื่อยๆนะคะค่ะวันนี้ก็ตกลงแฟนเขาก็เอารถคันนั้นนะคะรถสีดำเมื่อกี้เนาะที่แกชอบนะตอนนั้นก็จะเป็นประมาณ50,000ดอลลาร์นะคะ50,000ดอลลาร์ก็คูณ35ของเงินไทยตอนนี้นะคะก็ประมาณ1.5-1.7 ล้านเนาะคิดว่านะก็ลองคูณเอานะคะค่ะก็ต่อไปนี้ก็คงต้องทำหลายๆอย่างแต่ก็ยังดีนะคะที่เรามีรถมีอะไรขี่กันแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็พี่ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคน